เฮ้ยโบข้าวมีกลิ่นเนี่ยทำไงดีเนี่ยขายๆไปเถอะต้นไม่ต้องทิ้งหรอกจะดีเหรอโบต้นช่วงนี้แย่จังเศรษฐกิจไม่ดีเลยขายของก็ได้น้อยโรงงานก็มาปิดอีกคนซื้อก็น้อยจริงด้วยโบมีทุนประหยัดอะไรช่วงนี้วันๆ นะขายแทบไม่ได้ทุนคืนเลยเนี่ยต้นจริงด้วยเราไปสมัครงานเนี่ยเขาก็ไม่รับเลยช่วงนี้เก็บร้านเถอะต้นเอาไว้ขายของพวกนี้ละกันได้ดิโบโบมีอะไรต้นข้าวเหลือเยอะทำไงดีเนี่ยเหลือเยอะจริงด้วยต้นไม่ต้องไปทิ้งหรอกเสียดายเก็บไว้ขายพรุ่งนี้แล้วกันโอเคโบเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาอุ่นแล้วขายใหม่ก็ได้นะจ้ะต้นเอาพวกนี้ไปเก็บนะได้โบต้นมาเร็วมารีบจัดร้านเร็วสายแล้วเนี่ยเฮ้ยโบข้าวมีกลิ่นเนี่ยทำไงดีเนี่ยไหนดูสิมีกลิ่นจริงๆด้วยอ่ะทิ้งไหมโบแต่ขายๆไปเถอะต้นไม่ต้องทิ้งหรอกจะดีเหรอโบช่วงนี้กำไรนิดเดียวเองข้าวมีกลิ่นนิดเดียวไม่มีใครรู้หรอกขายๆไปเถอะเนาะก็ได้โบเราเลยจัดร้านเร็วร้านเปิดหรือยังคะเนี่ยเปิดแล้วค่ะรับอะไรดีครับเอาข้าวผัดหมูกล่องนึงค่ะกลับบ้านนะคะได้ค่ะงั้นนั่งรอไปครับค่ะช่วงนี้ขายดีไหมคะขายไม่ค่อยดีเลยค่ะคนซื้อน้อยสงสัยโรงงานหยุดเยอะปิดไปเยอะค่ะใช่ค่ะพี่เห็นหลายๆร้านอ่ะบ่นให้พี่ฟังเต็มเลยว่าช่วงเนี้ยลูกค้าหายต้นเตรียมหักเลยเสร็จแล้วได้โบได้แล้วครับ30บาทครับ30นะคะครับผมพี่มีเงินพอดีขอบคุณมากครับทำไมข้าวมันเปรี้ยวจังเลยอ่ะหรือข้าวมันบูดเนี่ยเจนมีอะไรครับพี่ตาลเหมือนข้าวมันบูดอ่ะเจนช่วยชิมหน่อยดิหรือว่าลิ้นพี่มันไม่ดีก็ไม่รู้พี่ตาลอย่างเปรี้ยวเลยมีกลิ่นด้วยเนี่ยอุ๊ยเขาข้าวบูดมาทำแน่เลยผมว่านะแย่มากๆเลยอ่ะเจนเดี๋ยวพี่อ่ะเอากลับไปให้ที่ร้านเขาดูก่อนถ้าเอาข้าวบูดมาทำอ่ะแย่มากเลยพี่รีบเอาไปคืนเขาเถอะได้เลยจัดการซะหน่อยดีจังโบเช้าๆเนี้ยขายได้แล้ว1กล่องจริงได้ต้นพี่คะร้านเปิดหรือยังคะเปิดแล้วค่ะรับอะไรดีครับของหนูเอากะเพราหมูสับค่ะหนูก็เอาเหมือนน้องค่ะก็รวมเป็น2ค่ะได้ค่ะกะเพราหมูสับคนละจานนะคะค่ะเชิญนั่งรอที่โต๊ะก่อนเลยครับได้ค่ะแป๊บฟิวนั่งไหนน้องๆครับรับน้ำอะไรดีครับเอาน้ำเปล่าไปได้ค่ะโอเคครับรอแป๊บนึงครับค่ะน้องครับได้แล้วครับขอบคุณค่ะนี่น่ากินมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มได้เยอะด้วยนะฟิวใช่เป็นไรอ่ะฟิวมันเปรี้ยวๆพี่ฟิล์มใช่เหรอฟิวนี่ผัดกะเพราน้ำมันจะเปรี้ยวได้ไงหรือเราคิดไปเองอ่ะมันเปรี้ยวเหรอฟิวเห็นไหมพี่ฟิล์มมันข้าวบูดเลยอ่ะจริงด้วยฟิวบอกเจ้าของร้านดีไหมก็ดีนะพี่ฟิล์มพี่คะจะรับอะไรเพิ่มไหมคะข
ข้าวพี่มันเปรี้ยวเหมือนข้าวบูดเลยอะค่ะจริงด้วยพี่โบโบมีอะไรอะซ้อนน้องเขาบอกว่าข้าวเปรี้ยวอะสงสัยข้าวบูดแน่ๆเลยโบนั่นดิไม่เชื่อพี่ลองชิมดูสิจริงด้วยพี่ลองชิมดูไหมพี่ลองชิมดูค่ะพี่ขอชิมหน่อยนะจริงด้วยค่ะเปรี้ยวมากๆเลยน้องคะเมื่อกี้พี่ซื้อข้าวผัดไปอ่ะเปิดกล่องมาชิมดูอ่ะมันเปรี้ยวมากเลยอ่ะเหมือนข้าวมันบูดเลยอ่ะค่ะหรอคะพี่ยาระโบเอาไงดีนั่นไงพี่ฟิวว่าแล้วเขาเอาข้าวบูดมาให้เรากินแน่ๆเลยนั่นน่ะสิฟิวทำไมเขาทำแบบนี้อ่ะน้องคะงั้นพี่ขอดูข้าวในหม้อหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะพี่ต้นเปิดให้พี่เขาดูซิได้ได้นี่ครับอื้อหือกินเปรี้ยวบูดออกมาขนาดเนี้ยยังจะเอามาขายอีกเหรอคะอุ้ยพี่กลิ่นเปรี้ยวขนาดนี้พี่เอามาขายอีกเหรอพี่คิดอะไรอยู่เนี่ยจริงด้วยถ้าพวกหนูทานแล้วท้องเสียพี่จะรับผิดชอบยังไงใช่พี่แล้วพี่ทำแบบนี้ทำไมเนี่ยต้องรับสารภาพไปดีกว่าไหมอ่ะก็ดีนะโบทุกคนใจเย็นๆนะคะพวกเราต้องขอโทษจริงๆค่ะคือช่วงเนี้ยค่ะเศรษฐกิจแย่มากขายของไม่ค่อยดีเลยแล้วเมื่อวานเนี้ยข้าวมันก็เหลือเยอะมากก็เลยคิดว่าเก็บไว้แล้วอุ่นเอาตอนเช้าแล้วค่อยมาขายก็ได้ไม่คิดจริงๆว่ามันจะบูดพวกเราต้องขอโทษจริงๆนะคะเราต้องขอโทษจริงๆนะครับเราคืนเงินให้ครับค่ะเดี๋ยวพวกเราคืนเงินให้นะคะถ้ายอมรับผิดอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่คราวหน้าตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะเพราะจะทำให้เราอ่ะเสียลูกค้าได้นะใช่ค่ะพี่อืมค่ะขอโทษจริงนะครับพี่ขายอาหารควรดูเรื่องความสะอาดด้วยนะคะและของที่นำมาขายเนี่ยควรมีคุณภาพนะคะพี่ใช่ค่ะพี่ไม่ควรมาง่ายแบบนี้นะคะค่ะต่อไปพวกเราจะดูให้ดีค่ะจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะพี่แป๊บฟิวไปหาข้าวร้านอื่นกินดีกว่าพี่หิวแล้วอ่ะน้องฟิวก็หิวเหมือนกันพี่ฟิวป่ะอันนี้ค่ะข้าวของคุณงั้นผมคืนค่าข้าวให้ครับค่ะขอบคุณค่ะต้นเราไม่น่ามักง่ายเลยอ่ะนั่นสีโบลูกค้าหมดเลยต่อไปเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเนี่ยแค่ข้าวหม้อเดียวเลยนะเนี่ยเสียลูกค้าหมดเลยอ่ะ